สวัสดีครับโยสองชามนะครับผมวันนี้ไก่บอยนะครับซึ่งตอนนี้วันที่ฝนตกหนักมากเลยนะครับผมวันที่ฝนตกไหลลงทีขอร้องแหละเอาเนี่ยครับผมเนี่ยซึ่งในวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะทำการไปอะไรนะบอยทำฟาร์มนะทำฟาร์มแน่นอนนะผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะสาธิตเจ้าสิ่งนี้ให้ได้ให้ดูก่อนเนี่ยผมคือมันคือของที่เราได้จากงานช่างนะครับเนี่ยที่ได้เป็นพวกหัวนี่มาเนี่ยผมคือเป็นพวกที่ขุดนะครับช่างนี่ก็จะให้ที่ขุดมานะครับผมซึ่งที่ขุดเนี้ยความสามารถพิเศษของที่ขุดเนี้ยผมคือที่เราจะได้เป็น mining wheel นะครับแต่ว่าตอนนี้คือ empty อยู่ก็คือว่าไม่มีน้ำมันเราก็ต้องเอาน้ำมันใส่เข้าไปเนี้ยผมซึ่งน้ำมันนะครับเราก็ต้องเอาจากเจ้าช่างนะครับแต่ว่าใช้เหรียญ8อันเนี้ยผม work token 8อันในการแลกน้ำมันมา 12,000 ดีเซลนะครับผมซึ่งเราก็ต้องกลับไปเอาเพชรเหลือแล้วก็พวกซัฟไฟร์เหลือขอซัฟไฟนะซัฟไฟรูบี้แล้วเนี่ยไอ้บอยมีซัฟไฟรูบี้เยอะป่ะมีแค่นี้เนาะมีเท่าที่มีนั่นแหละโอเคเท่าที่ฉันมี3มันจะชนทำไมมันเดินไม่ได้เอาเหรอนะยังอีกยังร้องละยังไม่ได้นอนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นได้มาหนึ่งแล้วก็ซัฟไฟรู้สึกว่าไม่มีให้แลกซัฟไฟว่ะมีไม่มีใครคุยกับกูเลยชื่อเด็กเหงาขอร้องแล้วเด็กเหงาขอโทษครับผมคนน้อยอะไรแค่เราขาดแร่อยู่2แร่ไอ้เราขาดเหรียญอยู่2เหรียญไม่งั้นเราถึงทำที่คุณได้ชิบหายแล้วโคตรแย่ขาดเหรียญทำที่คุณได้ลงสวนกูทีเดียวไม่พบว่ากูตาย3ตัวไอ้บอยอะไรพี่ไม่มีคำพูดใดๆนอกจากคำว่าชิบหายแล้วชิบหายละคือยังทำไม่ได้ครับผมเราต้องมีพวกแร่พวกโทพาสพวกนี้ก่อนหน่อยนิดนึงอะถึงจะสามารถที่จะทำได้ my gosh ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสร้าง work token ได้ครบเนี่ยครับผมเอาง่ายคือเราขาดอะไรนิดนึงนะฮะของขาดใช่ของขาดเปลี่ยนของก่อนเปลี่ยนดีๆก่อนนะฮะอันหนึ่งเปลี่ยนของก่อนนะโอเคฮะนะก็ไปจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเราจะไม่ต้องมีนี่ด้วยนะครับคือเมทัลบาเรียลนะครับผมก็คือถังเหล็กนะฮะก็สามารถที่จะเจ้านี่บวกกับเมทัลบาเรียลนะครับผมก็คือว่าตอนนี้คือเจ้าตัวที่ขุดของเรานะฮะคือเรียกว่าไม่มีแรงในการขุดนะครับเนื่องจากว่าแต่ว่าเวลาขุดคือเวลาขุดปกติคือจะขุดทีเดียวหลายบล็อกเลยเนี่ยผมแต่ตอนนี้ไม่มีแรงในการขุดเพราะว่า empty เนี่ยผมก็คือเจ้าเขาเรียกอะไรนะมัน empty อยู่นะฮะฮึบนี่ก็คือว่ามัน empty ก็คือที่ขุดเนี่ยมันยังไม่มีน้ำมันเว้ยแล้วก็ต้องไปเติมน้ำมันใส่มันตอนนี้เราก็เติมน้ำมันแล้วเนี่ยผมเนี่ยบอยที่ขุดมัน OP มากแล้วไปลอง TP มันดิ TP มา นี่ตรงล่างก่อน TP มาเนี่ยตั้งแต่มีที่ขุดไปคือแบบว่าทุกอย่างมันจะดูง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะผมเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนมันทำไมผมเห็นพี่ยืนนิ่งวะไม่ตีกับมอนเตอร์อยู่ตีกับโปเกมอนอยู่จับตัวนี้กันนะสุดท้ายจับตัวนี้กันโปเกมอนพื้นพอดีเผื่อแม่งจะเก่งกูจับแม่งก่อนแล้วกันโปเกมอนยัดนะฮะชิวๆเหมือนพี่ค้างวะใช่เหรอเหมือนมีค้างยืนค้างที่บ้านไม่นะเนี่ยจับโปเกมอนอยู่เนี่ยดูดิหาละกูค้างเองมั้งลองทีพีมาก่อนทีพีเอมามันทับทีพีเอไม่ได้พี่ลองออกเข้าใหม่เฮ้ยมึงออกเข้าใหม่ดิเพราะกูไม่ได้ค้างเลยผมไม่ได้ค้างเลยนะฮะจริงเออบอยเข้าใหม่น่าจะค้างที่มึงอะไม่ค้างเหรอแล้วแต่คนมั้งผมก็งงเหมือนกันจริงๆเนี่ยเข้ามาบอยเข้ามา let's go let's get in อันนี้ก็รอบอยไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมนี่พร้อมกับอาวุธใหม่ของเราเฮ้ยแต่ว่ามันมีนั่นด้วยตัวมี duration ของหัวนะครับผมหัวสวัสดิ์เรามี duration อยู่ที่ 10,000 นะฮะคือขุดได้หมื่นบล็อกเนี่ยผมประมาณนั้นนะฮะนะบอย TPA มา TPA มา TPA แล้วก็ตามชื่อกูได้ป่ะ yes นี่ฮะเดี๋ยวให้ดูความสามารถของหัวสว่านนี่ดูมันเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะเนี่ยจะขุดอย่างงี้เลยเว้ยยิ่งก็คือว่าสมมติเราขุดไปถึง Y 11ก่อนใช่ป่ะคือแบบถึง Y 11คือมันแกเริ่มโกงแล้วเว้ยตรงที่ว่าหัวสว่านเนี่ยมันคือมันจะขุดแบบว่าได้ OP มากๆเนี่ยครับผม
เนี่ยลองมาใช้เป็ดก่อนนะมันจะหาเพชรได้ง่ายเว้ยหาเพชรมันจะเริ่มง่ายขึ้นแหละเนี่ยวายสักลองสบาย8อ่ะเนี่ยแล้วมันจะขุดอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ขุดทุกอย่างที่เป็นแร่ครับผมคืออย่างที่เป็นแร่มันจะไม่ถูกหัวสว่านขุดนะฮะแล้วหัวสว่านจะขุดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ใช่แร่ออกไปเนี่ยถ้ากลายเป็นแนวๆอย่างนี้นะครับผมเป็นไงสำหรับหัวสว่านนี่แล้วก็สมมติเรามีที่ขุดฟอร์จูนใช่ป่ะก็คือว่าเราก็ขุดเพชรสบายเลยเว้ยเพชรก็คือแบบชิวๆอ่ะนี่ความสามารถหัวสว่านนะครับผมนะที่ถามว่าทำไมคนได้แลกกันเยอะนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เพราะว่าหัวสว่านนะครับผมนี่ก็ส่วนนึงดีจัดของเขาดีจริงหัวสว่านเนี่ยของเขาดีจัดแต่ของเขาจัดของเขาดีมากๆนะฮะเพราะมันขุดขนาด3x3เลยนะท่านผู้ชมที่ขุดขนาดน้อยคือแบบโคตรโอพีอ่ะอ๋อขุดจนกูเจอลาวาเนี่ยจะไหลท่วมแล้วขุดจนผมเจอเพชรเนี่ยเจอเพชรแล้วเจอเพชรจุดหนึ่งใช่ป่ะผมก็เจอเพชรแล้วนะเออเนี่ยนั่นแหละดูดิมันขุดได้โกงมากเลยเว้ยสว่านเลยไม่โกงขนาดนี้โกงเกินบางทีอ่ะเนี่ยซึ่งหัวสว่านของผมสามารถขุดได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าออฟซิเดียนเลยนะครับผมเพราะว่าหัวสว่านเนี่ยเขาบอกว่าหัวสว่านของผมอ่ะมันสำหรับมันไม่ดีตัวเนี้ยสามารถมีความสามารถในการขุดถึงออฟซิเดียนเลยนะฮะต้องบอกว่าโกงสุดๆแล้วตัวนี้จะเป็นที่เป็นลาวาแล้วไงมันไม่ขุดให้เหมือนน้ำมันหมดไปเลยกูว่าอยู่ไปพี่อยู่ยืนค้างฮะอุ้ยเกือบตายเมื่อกี้เกือบตายเมื่อกี้ค้างเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่แม่งแหลกเซิร์ฟแม่งค้างโอเคแม่ตรงนี้จะเป็นลาวานะฮะให้ลองตรงมาดิอยากรู้ว่าจะเราเจอคิดว่าเราเจอแร่ไหมแร่เพชรไหมแม่พี่เราเจอแล้วเจออะไรโปเกมอนบอมผมได้โอ้สู้อ่ะจะสู้อ่ะน้องขอแล้วกันตัวนี้ขอแล้วกันตัวนี้นะป๊อปนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำฟาร์มข้างบนเราขอแบบขุดให้ได้แร่เพชรสักนิดนึงก่อนไม่ดีหรือว่าเราวันนี้เรามาหาเพชรแบบนี้เลยดีกว่าไอ้บอยไปเอานั่นมาดิเดี๋ยวมึงอยู่ตรงนี้นะกูเดี๋ยวกูกลับบ้านก็ขอไปเก็บบ้านก่อนนี่เลยฮะนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำการเบื่อและมาขุดแร่ดีกว่าครับผมไม่ฟังกูเลยพี่ผมขุดแร่ก็ได้เฮ้ยจริงไอ้บอยเดี๋ยวจริงอยากได้น้ำมากกว่าอยากได้แบบเรื่องอะไรนะที่ขุด efficiency อ่ะแต่ไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งโอจีตอนแรกกะว่าวันนี้จะมาทำฟาร์มไปมาขุดแร่ได้ขุดแร่เฉยเลยขุดแร่เรามีนี่ไงคุณบอยคุณเป็นหน่วยขุดแร่ไหมเดี๋ยวผมจะเป็นหน่วยหาของเองโอเคไหมเราแบ่งหน้าที่กันได้เลยครับผมอย่าลืมที่จะปักคอสด้วยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันมืดไปพี่ผมตัดมาเป็นเดรวิกไลท์จะไหมไม่ได้เดรัสสว่างได้ใช่ไหมมีเดรวิกไลท์ด้วยใช่ดูไหนอ่ะออปชันวิดีโอเซตติ้งแล้วก็พี่เห็นไดนามิกไลท์ป่ะใต้เนี่ยทางไบเนตอ่ะแฟนซีแฟนซีเลยป่ะฟาสเหรอแล้วมันจะสว่างตลอดเหรอสว่างเออใช่เราถือท็อตเดินแล้วมันก็สว่าง TPA แล้วก็คาร์เนชั่นป่ะรับดิอ๋อถือท็อตเดินแล้วมันจะสว่างเออใช่ใช่ใช่เชเดอัจฉริยะพี่พุ่งด้วยว้าวไม่เป็นไรปักเขาดีกว่าอยากปักขุดต่อผมนี่ฮะมันวิธีการขุดแร่ที่โกงมากนะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้ต้องบอกว่ามันวิธีการขุดแร่โคตรโกงอยู่ขุดนี่ดีกว่าขุดวายนี่ดีกว่าวาย10นะครับผมเราจะได้ถึงวาย11แล้วก็9นะครับตามขุดแร่มาแล้วน้องพี่ขุดเทสพี่ขุดทางตรงให้โยทางตรงคือทางลาดยางพี่ว่าทางตรงเราเจอเพชรวอลนี่คือเอาจริงเราเจอเพชรแค่รอบเดียวเองนะนอกจากนั้นก็คือไม่เจอเลยตั้งแต่เราขุดมาเราเจอเพชรรอบเดียวไงจริงใช่เห็นเจอเพชรรอบอื่นไหมเจอรอบเดียวเจอแต่ล่าเป็ดเนี่ยเจอเพชรรอบเดียวแต่ก็พยายามจะหาอยู่ตรงนี้ถ้าว่าสมมติเอาน้ำลองถ้าเกิดเอาน้ำลาดอ่ะคือเราก็สามารถที่จะนั่นได้นะเพราะที่จะแบบเอาน้ำลาดใช่ป่ะเราก็สามารถที่จะขุดเป็นขุดออฟซิเดนได้เลยไอ้ตรงนี้มึงกินลาวาผายช่วยก่อนตายหนีก่อนนะฮะช่วยเลยวะฆ่าตรงนี้ก่อนดีกว่าหมั่นไส้ตายซะเฮ้ยโอ้โหเอ้าโดนอะไรตีนี่ฮะบอกเลยว่าการขุดเป็นการขุดแร่ที่แบบว่าเดี๋ยวนี้การขุดแร่มันจะไม่สิ้นเปลืองพลังงานขนาดแล้วคือแบบเราก็จะมีความโอพีในการขุดแร่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะทีวีเดลิคขอเสนอทีวีเดลิคขอเสนอที่ขุดมหาปรายไรวันนี้นะฮะถ้าเกิดคุณเบื่อการขุดแร่แบบเดิมการขุดแร่แบบใหม่คุณน่าจะชอบกันใช้ไรกว่าเดิมใช้ไรกว่าเดิมและเท่กว่าเดิมด้วยด้วยการขุดแร่แบบเรียกว่าไงดีนะ
การขุดแร่แบบเอาแบบทีเดียวให้แร่หายหมดทั้งกองทัพและทั้งคณะดีฮะทีมดีเล็กขอเสนอโอ้โหแต่ก็ยังหน้าเบื่อของกูจะหายไปเลยหายไปในพริบตาแต่ไม่เจอเพชรเลยอยากจะบอกใครว่าหาเพชรยังไม่เจอเลยเฮียเพชรเจอแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเองแล้วครั้งอื่นก็ไม่เจออีกเลยที่เดียวกูไม่เจออะไรเลยเจอครั้งนั้นครั้งเดียวจริงนะเว้ยเอ้ยเจอละนี่มาถึงเจอเพชรหรอเขาบอกว่าในหนึ่งปกติในหนึ่งช้างอาจจะมีเพชรอยู่ใช่ป่ะในหนึ่งช้างมันจะมีเพชรอยู่ทั้งหมด2กองมันจะไม่ผิดลองขุดดูนะใน1ช้างเนี่ยผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาขุดช้างหนึ่งกันนะฮะพบพี่มอนครับผมตามพี่ไม่ทันครับเตียนครับพี่เหลือครับน้องวันนี้มาเจอละพี่ถือว่าพี่รออยู่นะน้องรอผมยืนทานหาทุกวันเลยเหรอทุยไม่ใช่นี่จะลองขุดหนึ่งช้างดูนะฮะเพราะว่าหนึ่งช้างปกติเขาบอกว่าจะมีเพชรอยู่นะครับผมสองกองนะฮะจากที่เขาว่ากันว่าอย่างนั้นฮึบนี่ฮึบผมก็ไม่มั่นใจว่าที่เขาพูดมาจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเจอเพชรแค่นี้เดียวเองไหนพี่ช้างผมยังไม่เห็นช้างเนี่ยลองดูดิเนี่ยขุดมาเจอเพชรคือแค่นี้เดียวเองถูกปะคุยกับใครวะเนี่ยไม่คุยกับมึงไอ้เหี้ยคือคุยกับใครล่ะผีมั้งไงคุยกับหมาตัวไหนมันผมมันผมคุยกับใครโอ้โหเนี่ยพี่ไม่ใช่เพชรอ๋อคิดตันคิดตันหลอกคิดตันมาเพื่อหลอกสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกจะลืมบอกว่าไม่ละทุยร้องอะไรเนี่ยไม่เจอเพชรเลยนะเจอแต่ทองแล้วก็อะไรไม่รู้โอ้ยแป๊บนึงครับบอยกลับบ้านก่อนไอ้นั่นหมดฮะมาน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดพี่ไม่ใช้เดย์เกียวทอดเฮ้ยเราน่าจะทำนั่นเพิ่มไปกล่องเพิ่มเลยจริงๆกล่องสำหรับใส่หินโดยเฉพาะเลยอะหินแม่งเยอะมากหินเยอะจัดเยอะจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมประหลัดบอกข้าหาประหลัดลาออกยังหาบอกว่าที่เชียงฮึบหินบางหินใส่นี่ไปก่อนเนี่ยแบบมีหินใช้แบบไม่มีไม่จำกัดไงสร้างบ้านสร้างอะไรวันนี้ได้แบบไม่จำกัดอะไรเงี้ยอันลิมิตเรามีไม้ป่าววะบอยนอนละไม้ไปนอนแล้วฮะไปนอนแล้วคือมาขอเอ็ดขอร้องละไปพี่เฮาก่อนพี่คาร์ดิชันรับดิแล้วน้องแล้วครับผมพี่ชายปิดตรงใช่หมดนี่เราไปขุดทางไหนต่อดิขุดใบ11น่าจะได้เยอะสุดอะใบนี้มึงไม่ค่อยเจอเลยเนี่ยขุดใบเนี้ยกำลังดีจะทองป่ะขุดทองดิถึงงานถนัดเป็นทองอะรู้งานถนัดไหมขุดไปไม่ใช่นะพี่ไอ้ตรงนี้ไม่เหล็กด้วยงานถนัดมึงอะขุดทองขุดเหล็กเนี่ยน้องครับผมโดนพี่มอนใช้งานครับเราน่าจะเอาน้ำมาด้วยนะถ้าเกิดเราน่าจะเอาไอ้น้ำมาด้วยเนี่ยจะทดสอบการขุดออกซิเดียนเลยเนี่ยถ้าเกิดน้ำมานะได้ทดสอบการขุดออกซิเดียนแล้วเนี่ยฮึบโหบอกว่าหินดรอปเยอะมากจริงๆเฮ้ยอะไรวะตัวเหี้ยนะก็จะไม่ตัวไอ้ตัวนี้แพ้ชัมเบนเดอร์โหดกว่าเพราะว่าชัมเบนเดอร์มันแพ้ธาตุไงตัวนี้มันเป็นธาตุเหล็กและชัมเบนเดอร์ธาตุไฟเหล็กก็แพ้ไฟนะฮะถือว่าเป็นเรื่องปกติกินเล็กไปเรื่องตกกระปินี่พบเฮ้ยเราว่าแต่เราเจอนั้นน้อยมากเลยจริงๆนะเว้ยเจอเพชรน้อยมากจริงๆนะเห็นป่ะแล้วขุดมารู้สึกแบบมันยังขุดด้วยแบบไม่เท่าตอนที่แบบว่าเรานั่นเองอะเราหาเองนะเราหาเองคือเร็วกว่านี้อีกนี่เราได้มากี่อันวะไอ้บอยตอนเนี้ยตอนเล่น12อันเองพี่แม่งอะไรวะกี่อันนะ12อันเองเหรอได้น้อยป่ะได้น้อยไปอ่ะบางทีผมยังงงเลยว่าทำไมมันน้อยขนาดนี้เพราะว่าแบบเนี่ยเรามีที่ขุดโกงขนาดนี้นี่ฮะเป็นวิธีการหาแร่ที่ง่ายมากๆในMinecraftเนี่ยครับผมโหโคตรโกงขอเสนอมากอย่าเสนอจริงจริงมันขุดแบบขุดแร่อย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยขุดเหล็กด้วยน้องพี่ขอร้องนะอย่าหยุดขอร้องพี่ขอร้องว่าขุดเหล็กด้วยไม่เจอเพชรเลยเว้ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้แต่อะไรก็ไม่รู้ไม่เจอเพชรจริงแล้วดูดิเพชรจะไม่เจอเลยแต่คิดตั้นเนี่ยที่จะขุดคิดว่าขุดเพชรปอมของจริง
นะขุดทางนี้ไม่เจออีกนะฮะขุดทางนี้เจอไม่เอ่ยมาลองดูป๊อป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 ไม่เจออีกว่ะบอยไม่เจอเพชรดีกว่าไม่ขุดเหล็กมาด้วยนะเว้ยเผื่อเอาเหล็กใช้แทนแทนคือกันได้อะไรเงี้ยมันคือกันนะคือกันได้ดูดิเพชรหายากมากคือถ้าเกิดแบบหาปกติคือหาง่ายเนี่ยแต่ว่าหาอย่างนี้คือหายากผมว่าหายากขนาดนั้นผมว่างงว่าทำไมหาปกติถึงหาง่ายในหาอย่างนี้ไม่หายากเฉยเลยเหมือนเป็นแบบวิธีใหม่อ่ะเฮ้ยยุ่งอาจจะสู้ไอ้เจ้าอิชิสุบุเตะกับฉันมันต่างกันฮึบมานั่งหาเพชรต่อแบบสบายสบายชิวๆคุยกับตัวเองแล้วจ้าไม่เป็นเด็กเหงาจังไงคุยคนเดียวแล้วจ้าผมเหงาอ่ะเหงาเราอ่ะอยู่คนเหงาเหงาอยู่ความเดียวโอ้ยนี่หมดอีกแล้วอะไรนั่นน่ะไอ้อะไรนะต้องมันหมดที่มันเก่าๆโหได้เราได้หินไปเยอะมากเลยว่ะบอยที่เราสามารถทำเป็นแบบประสาทได้รอบๆประสาทแตกอะตอนนี้ประสาทแตกอะนี่ยังไม่เจอเพชรจริงนะเว้ยเพชรมันหายยากไปเนี่ยวะฮะอย่างนี้เราต้องเปิดเพลงพี่เจอเพชรแล้วนี่ลุงพี่เจอเพชรแล้วเย้ลุงพี่เจอเพชรแล้วโย่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเชื่อว่าเจอเชื่อว่าเจอเปิดเพลงเนี้ยเจอเว้ยเจออะไรพี่เจอเพชรดิเชื่อดิเหมือนเจอตะกี้คอยดู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 ลองๆๆไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆลุงพี่เจอเพชรแล้วเย้ลุงพี่เจอเพชรแล้วโย่โหลุงพี่ยังมึงโดนตัวไหนมาเนี่ยเหงาอ่ะไอ้โคตรเหงาอ่ะไอ้เหี้ยคนเหงา29อ่ะที่ตัวไหนมากูอยากดูต้องเหงาเนี่ยนี่เชื่อผมเพลงลุงพีเจอเพชรทำให้เราเจอเพชรเว้ยจะเริ่มขุดพวกหินปกติไปแล้วนะจ๊ะแล้วปกติขุดไปแล้วนะจ๊ะไม่แต่เหล็กก็ต้องขุดไปนะจ๊ะถือว่ามันเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตนี่เพราะเธอคือสิ่งสำคัญสิ่งที่สำคัญโอ้ยไม่เจอยังไม่เจออีกยังไม่หยุดไอสัตว์ยังไม่หยุดยังไม่หยุดเลยหยุดร้องไอ้เหี้ยไม่ได้มาออกรายการเพชรยูไวขอร้องเฮ้ยเจอเพชรละควรจะเจอโคตรนานมากกว่าจะเจอเพชรนี่ฮะเจอเพชรสักทีนานจริงนานจะเจอนะจ๊ะนานจริงประหยัดจัดนานจัดประหยัดจริงสีปลาลงมาปลาลงหลงเหล็กสีจะสีไม่ได้เด็กมึงไม่ไปขุดมึงไม่ขุดเพชรอะเห็นไหมอ๋อผมพุ่งขุดเหล็กอยู่ไม่พี่พี่เจนสิแล้วน้องแล้วพี่ไม่ชอบครับพี่ช้าไม่ชอบความช้าช้าพี่ขอร้องขอโทษครับผมขอโทษปุ๊บปุ๊บนั่งขุดจนที่ขุดเอ้ยจะเพชรอะไรละจะเพชรละจะเพชรละมาขุดนี่เห็นไหมเราร้องเพลงนี้ไม่ยิ่งเจอเขาบอกแล้วว่าลุงพี่เจอเพชรอะเนี่ยเพลงเนี้ยเจอเพชรนะครับผมน้องสามารถเอาไปลองกันได้นะฮะใช้กันได้ทั่วไปนะฮะลุงพีเจอเพชรลองแล้วจะเจอเพชรเนี่ยเพลงนี้มันขังเว้ยเพลงนี้มันขังคริปเปอร์โอ้แมนนี่ไม่ใช่เพลงนี้มันขังเพลงนี้มันขังปุ๊บปุ๊บนะนั่งขุดเพชรกันต่อในหนึ่งช้างนี่รู้สึกว่าผมไม่ได้ทำตามหนึ่งช้างแล้วอยากขุดไงก็ขุดเจ็บช้างเนี่ยโอ้โหพอรู้สึกแบบว่าต้องเจอเพชรละเจอแล้วละต้องเจอแล้วละจังหวะนี้ต้องเจอแล้วละพี่เหมือนพี่วนอะฮะโอ้ยกูวนมาที่เดิมกูวนแล้วกูวนจริงด้วยพี่เพิ่งรู้เหรอแล้วกูวนมาที่เดิมจริงด้วยไม่ใช่พี่ไปไหนแล้วนะไม่ใช่แค่ความคิดมึงขุดเพชรไปยังอะตอนเนี้ยขุดแล้วได้มา25 ก้อนสุดก็ได้มาแค่25 ก้อนใช่ไหมตอนนี้อ่ะฮะไม่ก็ไม่เป็นไร25 ก้อนก็ยังดีถือว่าประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะถูกไหมใช่ถือว่าประสบแค่ส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะไปหาพี่ม่อนเงี้ยชีชีปั่นออกก่อนนะฮะเหี้ยมาก่อนปึ๊บเนี่ยผมว่าเราไม่น่าจะมีอะไรกันละกลับบ้านเลยปะชิวโอเคฮะนี่ก็คือแบบกลับบ้านมาแล้วก็เอาของมาใส่ในกล่องไหนก็ได้ที่มันว่างอ่ะกล่องไหนก็ได้ที่มันว่างอ่ะเนี่ยผมนี่นี่ฮะนี่คือถือว่าเป็นแบบว่าวิธีใหม่ในการทำเหมืองของเราเนี่ยผมหรือว่าขุดอะไรพวกนี้ของเราเนี่ยเป็นวิธีใหม่เนี่ยฮะแล้วก็ตัดไม้นี่คือตัดได้เร็วมากเนี่ยผมตัดได้เร็วให้มันออกไปตัดไม้ด้วยป่ะอันเนี้ย
โคตรคูโคตรคูอ่ะคูจัดอ่ะนี่แป๊บนึงนะเอากล่องไปกล่องวางเออนั่นแหละแล้วก็เอาของใส่นี้ให้หมดลงแร่อะไรอย่างงี้นะครับผมนี่แหละฮะคือวิธีการขุดแร่แบบใหม่สำหรับเราเป็นการขุดแร่แบบคนแบบ318เนี่ยครับผมเป็นไงชอบกันไหมฮะถ้าเกิดอย่าลืมวิจารกดไลค์ Subscribe และแชร์ด้วยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบายบายเจ้